ยังอยู่กับเรื่องที่ดีต่อสุขภาพนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมมาพบกับผลการวิจัยของนักวิจัยชาวสหรัฐล่าสุดเปิดเผยนะคะว่าถ้าหากคุณผู้ชมรับประทานโปรตีนที่มาจากพืชมากกว่าโปรตีนที่มาจากสัตว์เพียงแค่เล็กน้อยนี่ก็จะช่วยให้อายุยืนขึ้นได้ถึง 34% เลยค่ะผลวิจัยจากวิทยาลัยการแพทย์ฮาวาดและโรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์ในสหรัฐศึกษาผลกระทบทางสุขภาพของโปรตีนชนิดต่างๆค่ะบอกว่าการเปลี่ยนจากโปรตีนสัตว์ปริมาณระหว่าง15จนถึง19กรัมหรือเท่ากับไส้กรอก1ชิ้นมาเป็นถั่วต่างๆนี่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ถึง 34% เลยนะคะขณะที่การกินไข่แทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตได้เหมือนกันมาก 19% ค่ะซึ่งนักวิจัยที่ทำโครงการนี้เขาใช้เวลาทำนาน36ปีติดตามกลุ่มตัวอย่างกว่า 130,000 คนซึ่งเขาก็ติดตามทั้งรูปแบบของการควบคุมอาหารการใช้ชีวิตการเจ็บป่วยแล้วก็การเสียชีวิตด้วยด้านโฆษกของมูลนิธิสังคมมังสวิรัติหรือว่า Vegan Society ในอังกฤษคุณจิมมี่เพียสันบอกว่านี่เป็นงานวิจัยอิสระเชิงคุณภาพอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่พูดถึงผลเสียของโปรตีนจากเนื้อสัตว์ด้วยข้อมูลที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและแนะนำด้วยว่าถ้าหากอยากมีอายุยืนและสุขภาพแข็งแรงก็ควรจะเลิกการกินเนื้อสัตว์ได้แล้วค่ะในเพียสันเขาบอกอีกว่าโปรตีนจากพืชต่างๆอย่างเช่นถั่วธัญพืชแล้วก็เมล็ดพันธุ์มีประโยชน์มากค่ะไม่เพียงช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยังช่วยให้มีอายุมายืนมากกว่าการกินเนื้อสัตว์เนื้อปลาและยังไม่เป็นการทำลายสัตว์อีกด้วยนะคะงั้นมื้อเช้าวันนี้คุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะมารับประทานโปรตีนจากพืชแทนเนื้อสัตว์กันดีกว่าค่ะDo do 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 do